คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าตอนเด็กๆเนี่ยผมมีความฝันประมาณว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่ามันสตีเวิร์ดนั้นมันมีจริงและผมนั้นครับมีพลังวิเศษไว้ใช้ยับยั้งมหันตภัยร้ายที่กำลังลุกลามมายังโลกของเราหลังจากที่ผมมีความคิดแบบนี้แล้วก็บอกกับเพื่อนของผมไปแน่นอนครับเพื่อนหาว่าผมเบี้ยวเฉยเลยว่ะแต่ตอนนี้ครับผมสบายใจแล้วเพราะว่าทาง T-Root Entertainment Group เขาได้ออกเกมใหม่แนว Strategy RPG ที่ยืนยันได้เลยว่าความคิดในวัยเด็กของผมไม่ได้เบี้ยวคนเดียวและใช่ครับนั่นก็คือเกม Ash Echo นั่นเองนี่น่าจะเป็นคลิปที่แปลกใหม่สำหรับผมมากๆนะครับเพราะนี่จะเป็นคลิปรีวิวการเล่นเกมในแบบที่ผมไม่เคยทำมาก่อนนั่นเองผมเชื่อได้เลยว่าคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนกับเกม Ash Echo เกมแนว Strategy RPG ฟอร์มยักษ์แห่งปีจาก T-Root Entertainment Group ค่ายเกมของคนรุ่นใหม่ที่ผมอยากใช้คำจำกัดความสั้นๆว่าเกมดีมีเนื้อหาให้เสพนั่นเองครับแต่ว่าผมไม่เก่งภาษาอังกฤษอะครับพี่จะไปกลัวอะไรครับผมก็ไม่เก่งเหมือนกันแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าเกมนี้เขารองรับภาษาไทยด้วยนั่นเองถ้าคุณอยากรู้ว่าความเบี้ยวในผมเกี่ยวกับโลกต่างมิติหรือว่ามัลติเวิร์สมันเป็นเช่นไรแล้วก็เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับถ้าคุณพร้อมแล้วก็แท็กทีมความมันสนั่นมัลติเวิร์สแล้วไปดูพร้อมกันในเกม Ash Echo Let's goเปิดมาครับเกมจะให้เราเลือกเพศตัวละครซึ่งแน่นอนครับด้วยฮอร์โมนความพุ่งพ่านในตัวผมก็ต้องเลือกตัวละครที่เหมาะกับเราอยู่แล้ว 100% น้องน่ารักเอาจริงไม่มีเลยภายในเกมนี้ครับเราจะได้รับบทเป็นดีเรคเตอร์แห่งองค์กร SEED ที่ต้องรับมือกับเหตุการณ์เมื่อประตูมิติที่เรียกว่า Skylift ถูกเปิดออกและมาพร้อมกับคริสตอนที่ออกมาจากประตูมิติแห่งนี้ด้วยซึ่งพวกเขาเรียกว่า X-Kriston และจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นโลกของเราก็ได้เกิดโรคประหลาดที่ทำให้ผู้คนบางกลุ่มติดเชื้อแถมมีโอกาสที่จะหายน้อยมากๆจับตาดูไว้ดีนะครับคุณผู้ชมจุดสนองความเบี้ยวของผมอยู่ตรงนี้แหละก็ถึงคนที่ติดเชื้อจะมีโอกาสรอดน้อยก็ตามครับผมแต่ถ้าหากว่าคนคนนั้นหายเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า Echomancer ครับง่ายๆก็คือคนที่มีพลังพิเศษเหนือมนุษย์และมีความสามารถแตกต่างกันออกไปนั่นเองแหละครับซึ่งถึงโอกาสมันจะเกิดขึ้นได้น้อยก็ตามแต่ผมมั่นใจแน่นอนว่าถ้าเกิดผมอยู่ในมัลติเวิร์สเนี่ยผมต้องรอดแน่นอนก็ไม่รู้ดิผม POV ตัวเองเป็นพระเอกมั้งซึ่งหน้าที่หลักของเราครับก็คือการออกตามหาและรวบรวมเหล่าเอ็กโคหรือกลุ่มคนที่มีพลังพิเศษเหมือนกับเราเพื่อที่จะยับยั้งเหตุการณ์เลวร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นระดับพหุจักรวาลวานฟังแค่นี้ก็สนองความเบียวตัวเองได้แล้วไหมถ้าเกิดว่าเกมนี้มีตั้งแต่10ปีที่แล้วคุณได้เห็นผมในชีวิตจริงวิ่งไปมาในเมืองและตะโกนหาคนอื่นว่าเอ็กโคเฮ้ยเบียวอ่ะหยุดดิในจุดนี้คุณอาจจะสงสัยครับว่าเราจะแยกแยะระหว่างคนธรรมดาหรือคนที่ติดเชื้อเฉยๆกับคนที่กลายเป็นเอ็กโคเมนเซอร์แล้วได้อย่างไรผมตอบเลยครับว่าแยกได้ง่ายมากๆในคลิปตัวอย่างที่คุณจะเห็นต่อไปนี้ครับจะมีคนธรรมดา1คนกับคนที่เป็นเอ็กโคเมนเซอร์แล้ว1คนผมใช้เวลาคุณผู้ชม5วินาทีครับไปดูซิว่าคุณผู้ชมแยกออกหรือเปล่าเธอโอ้ไม่นอทรากําไมต์กับโคโดะอบาคそしてโนนาชิกะบาเกมโนเห็นมั้ยครับแยกไม่ยากเลยถ้าคุณมีตาแยกไงไม่ออกถามจริงแม่งยังเด่นส่วนของเนื้อเรื่องเปิดผมบอกได้สั้นๆครับว่าโคตรเข้มข้นที่จะเป็นเนื้อเรื่องที่เล่นเกี่ยวกับทฤษฎีมัลติเวิร์สของคนในแต่ละมิติผมพูดสั้นๆแค่นี้ครับคุณต้องมาเล่นเองแล้วจะรู้ผมไม่อยากสปอยและนอกจากเนื้อเรื่องเข้มข้นแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับพี่ถ้านอกจากความเข้มข้นที่ไม่ใช่เนื้อเรื่องแล้วก็น่าจะเป็นกาแฟดำแบบไม่ใส่น้ำตาลครับผมตลกอะยอก As Echo ครับมีตัวละครในเกมให้เลือกหลากหลายแถมแต่ละตัวละครก็ยังมีความสามารถพิเศษที่แตกต่างกันออกไปซึ่งในจุดนี้ครับทำให้ตัวละครแต่ละตัวนั้นถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการรับมือกับศัตรูแต่ละประเภทที่มีอยู่ภายในเกมครับซึ่งในจุดนี้เองของเกมเพย์ครับจึงได้มีการจัดทีมวิทยาทายผู้เล่นที่ชื่นชอบเกมแนว Strategy RPG บอกง่ายๆแค่ว่าแค่เห็นตัวละครบางตัวคร่าวๆเนี่ยผมก็ตกหลุมรักแล้วนะครับหรือบางทีผมอาจจะชอบสาวลุคคุณเมดผมสั้นก็เป็นไปได้ป่าวะส่วนเนื้อเรื่องไม่ต้องห่วงครับอย่างที่ผมบอกไปเข้มข้นแน่นอนเข้มข้นเหมือนกาแฟใช่ไหมพี่ตลกเหมือนกันในเราเนี่ยคุณต่อมิ้งกูใส่ชื่อทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะคะเราคุยกันแล้วไม่ใช่หรอคะว่าคุณคือตัวเลือกที่ดีที่สุดที่จะทำภารกิจคุ้มกันน่ะมันอยู่ที่นี่ได้ยังไงไม่รู้เหมือนกันเหมือนวาร์ปมาคุณผู้ชมโซเชียลดูเหมือนว่าฉันจะเจอปัญหาอะไรบางอย่างนะเหมือนตัวละครเราแบบแปลกๆคุณผู้ชมเหมือนผ่านโลกมิติสักอย่างอ๋อคือตรงคอนเซ็ปต์ใช่ป่ะที่แบบเหมือนเราต้องผ่านทะลุมิติไปอีกมัลติเวิร์สนึงแบบนี้ฉันหมดสติไปเหรอเปล่านะคะที่อยู่คุณก็ใจลอยไปแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรฉันฟังไม่ได้ยินอ๋อมันวูบไปแป๊บนึงอ่ะผมว่าผมไม่ไหวคุณผู้ชมเจ็บคอไปหมดแล้วนี่แล้วเจอกันนะซูเชียวไม่ต้องเป็นห่วงเราห่วงไอ้คนข้างหลังก่อนดีกว่าไปครับคุณผู้ชมเริ่มแล้ว Let's go หุยภาพโคตรสวยนี่มันแบบเป็นจักรกลไซบอร์กอะไรเขาเนี่ยเมื่อกี้อะไรบินมาโอเคเราได้รับบทเป็นน้องซูเชียวตอนแรกนะครับผมบังคับนี่ก็คือมอนสเตอร์ครับผมตีไปซูเชียวอุ้ยตัวอะไรคุณผู้ชมนี่มันคือสัตว์ประหลาดที่โผล่มาจากมัลติเวิร์สอื่นนะครับผมเราสามารถกดตรงนี้เพื่อใช้สกิลที่สามารถตีเป็นโดยรวมได้นะครับคุณผู้ชมลองกดดูซิซูเชียวตรงนี้อ๋อนี่คุณผู้ชมนี่โอ้แนวทะแยงแบบนี้ตีโดนเกือบทุกตัว
รอดไป1แต่ไม่เป็นไรอันนี้ได้ทุกตัวแล้วคุณชม3 2 1ไปซูเชียวเอากระบอกตีลูกมันคือกระบอกอะไรอ่ะผมมองเป็นกระบอกหนังสือพิมพ์ไปเลยน้องหุยโอ้โหโลกล่มสลายคุณชมเมื่อกี้ซูเชียวตกสะพานสู้ไม่น่าไหวนะเอาจริงๆซูเชียวตัวคนเดียวตามอเวนเจอร์เหอะนอกจากนี้ครับตัวเกมยังมีระบบสารสัมพันธ์ตัวละครด้วยการทำเครื่องดื่มหรืออาหารให้กับพวกเขาได้ลิ้มลองฝีมือของเราอีกด้วยผมบอกเลยครับหลังจากที่ผมเล่นเกมนี้เสร็จไม่แน่นะครับเร็วๆนี้คุณผู้ชมอาจจะได้เห็นผลในรายการ Master Chef ก็เป็นไปได้เราจะปรุงน้ำสูตรพิเศษให้กับเธอทานเองนะสวัสดีค่ะท่านไดเรคเตอร์วันนี้ชวนฉันมาทำอะไรคะไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมปรุงน้ำให้สูตรพิเศษรับรองว่าจำไม่ลืมตื่นอีกทีอยู่โรงพยาบาลเราเปลี่ยนเป็นแก้วทรงสูงมากนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เอาเป็นอันนี้ไหมเหมือนชาสักอย่างนะใส่เข้าไปโอ้อันนี้ไปใส่ไข่มุกที่มีไข่มุกเข้าเหรอมันดูไม่น่าเข้าคุณผู้ชมแล้วก็เป็นตกแต่งดอกไม้มีเป็นแอคลาเลยนะคุณผู้ชมเป็นเหมือนก้านเสียบหรือสักอย่างไม่ได้เอาน้องซูเชียวต้องเป็นดอกไม้เท่านั้นอันนี้แหละสวยสุดแล้วนะครับผมจัดไปซูเชียวลองชิมที่เธอถูกใจหรือเปล่าเมื่อกี้ในเธอไม่ได้กินนะเราเห็นนะต้องยังปรับปรุงอีกซูเชียวเราเห็นเมื่อกี้เธอไม่ได้กินด้วยซ้ำกระดกแบบหลอกๆอ่ะแล้วมาบอกว่าไม่อร่อยตัดมาในส่วนของเกมเพลย์ครับตัวเกมผมบอกเลยครับว่าภาพสวยสไตล์ญี่ปุ่นมากๆแบบดูดิสวยเลยขนาดนั้นอ่ะแถมมีระบบการเล่นที่เป็นเอกลักษณ์โดยที่เราสามารถใช้สิ่งของหรือพื้นที่ต่างๆมาใช้เป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือเราในการต่อสู้และการเล่นได้ครับเช่นตัวละครที่มีสกิลสายฟ้าผมสามารถปล่อยพลังลงพื้นที่ที่เป็นน้ำได้ซึ่งมันจะส่งผลให้สกิลของตัวละครเนี่ยแรงขึ้นกว่าเดิมนั่นเองสมจริงนะครับผมว่าหรือถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากทำอย่างอื่นไปพร้อมกับการเล่นเกมก็ได้ครับนั่นก็เป็นเพราะว่า As Echo ครับเขามีระบบออโต้เพลย์ด้วยนั่นเองแต่หลักๆคุณผู้ชมก็ต้องคอยดูแลลูกทีมของคุณให้พวกเขาเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ควรจะอยู่ด้วยเช่นถ้าแบบเป็นตัวละครที่ต้องตีใกล้ๆถ้าคุณเอาไปอยู่หลังเขาก็จะโจมตีไม่ได้ครับแม่งยืนนิ่งๆเฉยเลยไม่ช่วยเพื่อนตีหรือบางตัวละครครับที่เหมาะจะเป็นซัพพอร์ตโจมตีระยะไกลแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมปล่อยให้น้องมายืนข้างหน้าสุดเนี่ยคุณก็อาจจะทำให้น้องตุยได้เหมือนผมแบบผมเศร้าเลยอ่ะไม่รู้ว่าน้องอยู่ใกล้ๆไม่ได้เพิ่งหัดเล่นครั้งแรกก็ขอโทษได้ไหมและนอกจากนี้ครับ As Echo ยังมีโหมดให้เลือกเล่นหลากหลายครับอย่างที่ผมบอกคุณไปคุณสามารถไปชงชาชวนตัวละครมาพัฒนาความสัมพันธ์ป่าเป้าตีสนุกตีลูกเบสบอลหรือแม้แต่ตกแต่งห้องส่วนตัวก็ได้เช่นกันครับแหมเห็นจัดห้องในเกมซะเป็นระเบียบขนาดนี้ไม่อยากจะพูดถึงห้องในโลกความเป็นจริงนะแต่ว่ามือถือผมไม่ค่อยแรงครับพี่จะเล่นเกมนี้ได้หรือเปล่าโอ้ไม่เป็นไรครับนั่นก็เพราะว่า As Echo เกมนี้สามารถเล่นแบบ Cross Platform หรือก็คือสนุกได้ทั้งบนมือถือและบน PC ด้วยนั่นเองครับและต่อไปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องสำคัญมากๆนั่นก็คือระบบที่จะทำให้คุณติดวังวนอยู่กับการเล่นเกมนี้เพราะว่าความนี้ตีหรือความต้องการส่วนตัวลึกๆในจิตใจของคุณล้วนๆนั่นก็คือกาชานั่นเองผมบอกได้เลยว่าการกดกาชามันอยู่ในสายเลือดของเราคุณผู้ชมไม่ได้ตั้งเป้าหมายคุณผู้ชมว่าอยากได้ตัวไหนนะขอแบบตัวแบบเท่ๆแม่ก็สาวๆสวยๆน่ารักนี่กดเข้าไป1จึ๊กจะเป็นแบบแคปซูลอย่างงี้นะผมได้มาเป็นตัวละครอะไรมาสิมาเลยแหลเปล่าวะดูไม่มีอุ้ยเอ้ยเท่นะเท่เป็นน้องถือกระทะ เอาเป็นแบบไฟเตอร์แบบเท่ๆได้ไหมถือดาบถือปืนก็ได้มาจึ๊บฟึบเฮ้ยเมเฮ้ยเฮ้ยเท่คุณชมตัวนี้หูยังเอาอีกสักตัวหนึ่งรอบที่แล้วได้สาวสวยสาวเท่ไปแล้วแล้วก็ได้หนุ่มหล่อรอบนี้ขอสาวน่ารักประจำทีมพูดเป็นขอได้ปึ๊บเฮ้ยน้องบับเบิ้ลน่ารักอันนี้ตัวใหม่ของผมยังไม่เคยได้อุ้ยดีเดี๋ยวลองจัดน้องกับทีมอีก3ตัวเมื่อกี้ลองไปเล่นในเกมดูนะครับผมว่าจะได้ขนาดไหนดูซิเป็นยังไงไม่ได้อ่านด้วยว่าเป็นตัวละครใส่ไหนเดี๋ยวถ้าไม่เวิร์กเดี๋ยวกดสลับตัวได้ไม่ต้องห่วงเฮ้ยเดี๋ยวลงขุมกดเอ้ยด่านนี้มันเป็นบอสผู้ชมตายแล้วเอาตัวละครมาสู้โอ้โหเดี๋ยวยังไงเอาฟาดเข้าไปโอ้โหบอสตีเดี๋ยวเลือดหายไปข้างหลอดเดี๋ยวบอสฟาด2ทีเกือบนุ่งบึ้ม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 ไม่เข้าเลยคุณผู้ชมโอ้โหเกาะหนากันอะไรเป็นอย่างกับไอรอนแมนตีไปอีกแล้วสรุปโดยรวมของ As Echo นะครับผมชอบระบบเกมที่เราต้องจับทีมต่อสู้มันเป็นอะไรที่สนุกและก็เพลินมากๆตอนที่ศัตรูโผล่มาแล้วเราต้องคอยกำกับให้ตัวละครตัวนี้ไปสู้หรือแบบตัวละครตัวนี้ต้องไปช่วยกางบาเรียให้อีกตัวซัพพอร์ตทีมอีกตัวบ้างประมาณนี้มันเป็นระบบการเล่นที่ผมรู้สึกส่วนตัวมันเพลินมากๆเลยส่วนด้านงานภาพในเกมเองผมว่าก็สวยใช่ย่อยนะครับแถมตัวละครก็มีเยอะมากๆการออกแบบเป็นเอกลักษณ์ผมเชื่อว่าอนาคตมีคนไปแต่งคอสเพลย์กันเต็มแน่นอนครับผมนี่ขนาดผมเปิดกาชาได้ไม่เท่าไหร่นะครับผมยังชอบเลยแต่ละตัวละครแบบเท่เกินถ้าใครที่ชอบเกมแนว strategy RPG เนี่ยต้องไม่พลาดเกมนี้แน่นอนครับและ
บอกเลยนะครับคุณผู้ชมตัวเกม As Echo เนี่ยจะเปิดให้บริการเร็วๆนี้ครับอันนี้ที่ผมเล่นได้ก่อนเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขาเปิดโค้ดเบต้าให้ทดลองเล่นก่อนครับส่วนตัวเกมเต็มกำลังตามมาเร็วๆนี้สามารถไปกดพรีออเดอร์ได้ทั้งใน Google Play แล้วก็ App Store หรือง่ายๆเลยก็ผมคลิกดูรายละเอียดที่ใต้ description คลิปนี้ได้เลยครับผมปักเอาไว้แล้วกดดูล่าสุดนี้เขาลงทะเบียนกันไปเป็นแสนแล้วคุณผู้ชมไม่อยากจะเชื่อไม่รู้ว่าตอนที่คลิปนี้ออนไปแล้วจะเพิ่มมาอีกกี่คนนะครับผมฝากคุณผู้ชมกดเข้าไปดูหน่อยตอนนี้เป็นล้านแล้วมั้งผมว่าและผมบอกคุณผู้ชมนะผมว่าเขาแอบกระซิบผมมาสั้นๆว่าคุณจะได้รับชมทีเซอร์โปรโมทเกมเวอร์ชั่นไทยครั้งแรกได้ที่งาน Thailand Game Show 2024นี้ครับพร้อมกับ Meet and Greet แขกรับเชิญสุดพิเศษได้ในงานที่ผมบอกไม่ได้นะครับว่าเป็นใครกันแน่แต่พูดได้สั้นๆเลยว่าผมซิมเขาผมไปงานแน่นอนไม่ต้องห่วงถ้าเจอใครสักคนใส่แว่นกับเสื้อสีเหลืองก็นั่นแหละไม่ต้องแปลกใจและสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับผมขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ดูมาจนถึงท้ายคลิปนี้ถือว่าเป็นอีกคลิปนึงที่ผมว่าท้าทายในการทำมากนะครับผมในการรีวิวเกมครั้งแรกและบอกตามตรงว่าผมสนุกอย่างมากในการทำคลิปนี้ทั้งการได้ทำคลิปรีวิวและการทดลองเล่นเกม As Echo นี้บอกเลยว่าถ้าเกิดเกมเปิดตัวเต็มมาผมโหลดมาเล่นแน่นอนครับผมและอย่าลืมนะครับผู้ชมลืมแท็กทีมความมันสนับมัลติเวิร์สกันได้กับ As Echo คลิกดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description ครับ